ทำไมจ่าประพันธ์โดนเจาะยิงขนาดนั้นถึงยังไม่ตุยและนี่คือ5เหตุผลที่จะอธิบายเรื่องนี้1จากคําบอกเล่าของผู้มำกับและนักแสดงเขาบอกกันว่าผีเนี่ยมันยิงไม่แม่นจ่าเลยรอดมาได้ในฉากสุดท้ายของหนังภาคแรกที่เป็นฉากโรงพยาบาลจริงๆแล้วจ่าก็รักษาตัวอยู่ด้วยแต่หนังเนี่ยไม่ได้ฉายให้เห็นครับ 2. จ่าเป็นตัวละครสําคัญในแง่ของการเขียนบทเนื่องจากในภาค2มีการบุกป่าฝ่าดงผีการหยิบตัวละครอย่างจ่าประพันธ์กลับมา จะเป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับการเขียนบทเพราะนอกจากจะมีเคมีที่เข้ากันกับลงยักษ์ได้ดีซึ่งถูกปูเอาไว้แล้วในภาคแรกจาเนี่ยยังเป็นตัวละครที่น่าสนใจและก็แข็งแรงด้วยตัวมันเองอีกด้วยครับ3จ่จะมีของดีตีเวทไม่เข้าเนื่องจากผีชุดดําในร่างแย้มเนี่ยน่าจะใช้การโจมตีแบบตีเวทครับทําให้จ่าประพันธ์ผู้มีประสบการณ์และก็ช่ำชองรวมถึงฟาร์มของมานานเนี่ยมองออกครับว่าเขาเนี่ยจะได้รับดาเมจแบบไหนเขาเนี่ยก็เลยออกของให้ตรงกับดา เมจนั้นจ่าเนี่ยจริงไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าในขณะเดียวกันลุงพุทธเนี่ยน่าจะออกของเป็นสายซับครับก็เลยโดนตีแตกผ้ายอย่างง่ายได้ย 4. จ่าเติมครับแน่นอนครับของที่เติมย่อมดีกว่าของฟรีด้วยเงินที่จ่ามีและเซ็ตของดีจํากัดเวลา7วันเนี่ยทำให้จ่าสามารถรอดชีวิตมาได้ครับ5ผียิงไม่แม่นจริงๆด้วยความที่จ่าเนี่ยเป็นคนเล่นของและผีเนี่ยมันยิงไม่แม่นตอนที่กระสุนเนี่ยมันพุ่งทะลุห,หัวจ่าไปด้วยความไม่แม่นพอมันทําให้กระสุนอันนี้ มันยังไม่สามารถสร้างความเสียหายสร้างดามเมจกับสมองของจ่าได้ครับสุดท้ายเนี่ยจ่าก,ก็เลยรอดมาได้ครับ6จ่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของ The Family ด้วยท่าทีของลุงยักษ์และจ่าในฉากนี้มันก็มีความคล้ายคลึงกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์อย่างฟ a s t ์รวมไปถึงลักขณะของจ่าที่ผมน้อยหรือว่าเลยกง่ายๆว่าหัวล้านนั่นแหละก็อาจเป็นไปได้ว่าจ่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งโรสซิ่งจากคณะ To เรโต o ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ทําให้จ่าเนี่ยมี บัฟพิเศษที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปและสามารถรอดมาได้นั่นเองครับเจคนหญิงน่ารักแบบน่ารักมากอันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะเนาะให้ภาพมันบรรยายครับและน่ารักขนาดนี้จะไปตุยลงได้ยังไงถึงตุยก็คงตุยอย่างสงบศบสีชมพูครับและถ้ายังไม่หายคาใจว่าทําไมจากประพันธ์ถึงรอดมาร่วมหาคําตอบไปพร้อมกันในที่หยดสองตุลาคมนี้ชักปืนยิงผีพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ครับ